กดเลขนี้23นี่คุณร้องเข้าไปก็ไม่มีใครช่วยคุณหรอกเพราะถ้าพ่อแบบรู้ว่าคุณเป็นนางมณียังจะรับคุณเป็นเมียต่อวันหลังถ้าจะเขียนข่าวนะหัดเขียนให้มันครบๆหน่อยฉันมาตามที่ประกาศขายไร่นะคะเธอเข้ามายื่นถึงที่ก็ต้องระบัดนี้ละจ้ะก่อนป้าไม่เชื่อหรอกว่าคุณป้าจะทำอะไรคุณเขนจริงๆอ่ะผู้หญิงเป็นอย่างนั้นนะแค่เห็นเงินทุกอย่างก็ง่ายดาราที่ชื่อเขมอะไรนั่นจะเป็นยังไงบ้างนิสัยเขาตัวจริงนะไม่เหมือนในละครเลยครับถ้าผมอยากจะหาเบอร์ติดต่อเขาเนี่ยคุณพอจะหาผมได้ไหมเนี่ยคนดีคนเรียบร้อยพอกลางคืนก็มีผู้ชายมารับที่ถ้าคิดจะสูบเลือดพ่อฉันทั้งน้าทั้งหลานแล้วก็น่าดูแน่เข็มออกมาสิปกติงานแบบเนี้ยเจ๊ก็ไม่รับหรอกแต่เห็นว่าช่วงนี้เข็มต้องการเงินและอีกอย่างเจ๊ก็มาด้วยยังไงก็คงไม่มีอะไรหรอกแต่คราวหลังเข็มไม่เอาแล้วนะคะเจ๊ถ้าเกิดเป็นข่าวขึ้นมามันจะดูไม่ดีคงไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนที่เขานัดมาเป็นผู้หญิงจ้าผู้หญิงเหรอคะสวัสดีค่ะคุณเข็มปันทาเชิญนั่งเลยค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องขอโทษนะครับที่รบกวนเวลาคุณกระทันหันไปหน่อยยินดีค่ะว่าแต่วันนี้น้องอ่ะวิ่งรอกงานมาทั้งวันและไม่มีเวลาแต่งตัวอาจจะดูโทรมๆไปหน่อยนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะไม่โทรมเลยค่ะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะว่าแต่มีอะไรให้รับใช้คะอ๋อคืองี้ครับคุณปราดสัตยวานอยากจะได้ตัวคุณเขมเนี่ยมาร่วมงานซุปเปอร์คาร์แอนด์อินพอร์ตคาร์โชว์ได้ครับยินดีค่ะงั้นตกลงตามนี้นะคะตามนั้นคือตกลงรับงานไงคะเอ้าแล้วที่เรียกพวกเรามาคือ ขอโทษทีครับไม่มีอะไรครับแค่มาดูตัวดูตัวอย่างดีกิจกรรมคนรวยเนี่ยนี่เข็มรู้จักคุณปราดสัตยวานอะไรนั่นหรือเปล่าไม่นะเจ๊แต่นามสกุลคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้ไอ้นามสกุลน่ะก็เป็นไฮโซที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละแต่ว่าที่เจ๊แปลกเพราะว่างานเซเลบเปิดตัวซุปเปอร์คาร์ปกติเขาจะไม่เชิญนางร้ายอย่างเข็มไปหรอกใช่ไหมคะใช่แต่เจ๊ไม่ได้ว่าเข็มไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มทาร์เก็ตน่ะเจ๊ก็เลยแอบคิดคิดอะไรคะเจ๊คิดว่าเขาต้องรู้จักสนใจหรือว่าอยากทำความรู้จักกับเข็มเขาถึงได้เจาะจงเข็มเป็นพิเศษน่ะแต่ถ้าเขาอยากรู้จักก็น่าสนใจนะเพราะว่าท่าทางจะรวยเวอร์จะรวยหรือจะจนเข็มก็ไม่สนใจหรอกคะเจ๊บอกตรงๆนะคะเข็มกลัวผู้ชายเอ้าใจเย็นก่อนสิเจ๊แค่สมมุติสมมุติเฉยๆอ่ะโอ๊ยเล่นตัวจนมันจะไม่เป็นเจ๊นะฮะน่าทานจังเลยอ่ะ
ทษป้าไก่ด้วยนะคะที่รบกวนนะคะไม่รบกวนเลยค่ะแต่ถ้าเรียกป้าไก่มีเรื่องแน่ๆคือพิมพ์ รอเล่นนะคะชวนเรียกป้าได้ตามสบายเลยนะคะเพราะว่าคนทั้งวงการเนี่ยเขาก็เรียกป้าตามหลังนางนั่นแหละค่ะ คือคุณพิมพ์มีอะไรจะให้ป้ารับใช้ก็เชิญเมามอยมาเลยค่ะเชิญค่ะคือจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเมามอยอะไรหรอกนะคะมันเป็นเรื่องของหนูเอี้ยมนะคะป้าไก่ทราบใช่ไหมคะว่าหนูเอี้ยมเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วที่เอี้ยมกับป้าไก่ทะเลาะกันตกลงว่าเคลียร์กันหรือยังคะไม่ได้เคลียร์ค่ะเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกันเลยค่ะแล้วที่เขาเมากันว่าเอี้ยมกับป้าไก่ทะเลาะกันเพื่อสร้างกระแสเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะพอดีว่าไม่ได้จบวิศวะไฟฟ้าหรอกค่ะก็เลยสร้างกระแสไม่เป็น แต่จะว่าไปจริงๆระดับเอี้ยมเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับใครนี่คะแค่เอี้ยมขยับตัวเนี่ยพี่ก็แหกกันมาเต็มเลยไม่ใช่หรอคะ แล้วที่ทะเลาะกับน้องมะม่วงเมื่อวันนั้นล่ะคะ กับมะม่วงเหรอเราคุยกันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวันอยู่บ้านเดียวกันด้วยค่ะเนาะเนาะเราอยู่สังกัดเดียวกันค่ะไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะจริงหรือเปล่าคะน้องมะม่วงช่วยตอบหน่อยนะคะก็อย่างที่พี่เห็นนั่นแหละค่ะช่วยตอบชัดๆทีสิคะอย่างที่พี่เห็นเนี่ยเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยเหมือนสร้างกระแสเลยนะคะใช่ค่ะก็อย่างที่เอี้ยมว่าค่ะไม่ได้จบวิศวะไฟฟ้าก็เลยสร้างกระแสไม่เป็นส่วนเรื่องเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวดีกันคนอยู่ด้วยกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแล้วตกลงไม่ได้ทะเลาะกันเหรอครับก็ยังอยู่สังกัดเดียวกันนะคะค่ะแล้วพวกเราก็จะอยู่สังกัดเดียวกันตลอดไปค่ะเพราะเราสัญญากับเจ๊ต่อไว้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราก็จะไม่ทิ้งกันค่ะมาค่ะเจ๊มาถ่ายรูปด้วยกันเถอะเก็บภาพเจ๊ค่ะเขินมากตัวรังดอนนะคะรังดอนฉันถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะน้องเอี้ยมได้อ่านข่าวนี้หรือยังคะนางเอกชื่อเล่นอชื่อจริงอไม่กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังทิ้งพ่อเหตุหลงผู้ชายค่ะมันจริงหรือเปล่าคะจริงไหมคะตอบหน่อยค่ะจริงไหมคะน้องเอี้ยมเอกชื่อเล่นชื่ออชื่อจริงชื่ออจะย่อทำไมเนี่ยออเอี้ยมเอี้ยมอลันพัดอ๋อใช่เอี้ยมอลันพัดจริงหรือเปล่าคะน้องเอี้ยมแจ๊ใช่ไหมคะโอ้ยโอ้เจ๊เขาตอบหน่อยนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะขอโทษนะคะใครเขียนข่าวนางปักไก่เหรอใช่ไหมเอี้ยมมันเป็นยังไงคะเอี้ยมนิ่งอยู่ก่อนเอี้ยมโอ้ยเอี้ยมเธอกำลังทำทุกอย่างแย่ลงอีกแล้วนะแล้วไงอ่ะก็บอกแล้วไงว่าอินดี้นี่ว่าฉันทำอะไรนะทุกคนก็หาว่าฉันสร้างกระแสแล้วนี่มีอะไรเกี่ยวกับป้าหรือเปล่าคะมีสิปักไก่นั่นแหละไก่ปักนางเจี๊ยบเรียบด่วนเปล่าคะไม่ใช่ป้าป้านั่นแหละหัวหนังสือป้าคอลัมน์ของป้าป้าด่าเอี้ยมได้ยังไงอ่ะน้องเอี้ยมคะน้องเอี้ยมใจเย็นๆก่อนนะป้าไม่ได้ใส่สีตีไข่มะมอยอะไรน้องเอี้ยมเลยนะคะคือข่าวที่ลงเนี่ยคุณพิมพ์เขาเป็นคนบอกป้าเองนางชนีหน้าเหี่ยวน่ะเหรอค
คุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วยายเอี่ยมมันบอกป้าว่ายังไงโอเคค่ะคือตอนนี้ท่านอานนท์เนี่ยไม่สบายมากค่ะท่านตรอมใจเรื่องที่หนูเอี๊ยมไม่ยอมกลับบ้านแล้วทำไมหนูเอี๊ยมถึงไม่กลับบ้านล่ะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่พิมพ์จะมาพูดหรอกนะคะแต่ว่าพิมพ์จำเป็นต้องพูดนะคะท่านอานนท์เขาสงสัยว่าหนูเอี๊ยมจะอยู่กับแฟนนะคะเมื่อฉันได้เจอคนนี้คนที่จริงใจเข้าใจฉันใจเย็นก่อนห้องเอาไว้จะว่าเราเป็นนางเอกเราเป็นนางเอกก็มันสตอไอตอที่ว่าเนี่ยมันแปลว่าไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะน้องเอี๊ยมอยากแก้ข่าวไหมเดี๋ยวป้าจะเขียนตามที่น้องเอี๊ยมบอกทุกอย่างเต้าข่าวเองแก้ข่าวเองได้เงินหมดทุกทางเลยนะป้าค่ะไม่ใช่ค่ะน้องมะม่วงคือป้าเนี่ยมีจรรยาบรรณพอค่ะถ้าคุณพิมพ์เขาใส่ลายน้องเอี๊ยมจริงๆป้าจะแฉให้หมดเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคุณพิมพ์เนี่ยเป็นเมียน้อยชอบแย่งสามีคนอื่นแล้วยังทำให้ครอบครัวของน้องเอี๊ยมแตกแยกอีกด้วยสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อ่านข่าวแล้วใช่ไหมถึงเอี๊ยมไม่อ่านข่าวเน่าๆจากปากคนเน่าๆยังไงรวมไปถึงหูเน่าๆของแกด้วยใช่ไหมที่ฟังแล้วถึงยังคิดไม่ได้เนี่ยว่าใครเขาหวังดียังไงท่านคะตรงนี้มีแต่นักข่าวกลับไปคุยที่บ้านดีกว่าไหมคะคุยที่บ้านคุยยังไงยายเยี่ยมกลับบ้านที่ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นที่คุณพิมพ์บอกทุกอย่างก็เป็นความจริงหมดเลยสิคะคุณพ่อก็รู้นี่คะว่าทำไมเยี่ยมถึงไม่กลับบ้านถ้าเรื่องที่ท่านสงสัยเป็นเรื่องจริงพิมพ์ว่าคุณเอี๊ยมน่าจะเลือกคุณพ่อมากกว่าเลือกผู้ชายนะคะพิมพ์ว่าเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะพิมพ์ไม่อยากเป็นข่าวนะคะพี่ๆคะพิมพ์ขอนะคะอย่าเอาขาไปลงเลยนะคะนะคะลงกรอบเล็กๆแต่ลงให้มันกรอบใหญ่ๆนะสิไม่ว่าท่านอย่าคิดมากสิคะทำใจให้สบายๆนะพิมเป็นห่วงอะค่ะจ้ะดื่มอะไรหน่อยไหมคะเดี๋ยวพิมสั่งให้ก็ดีเหมือนกันนะน้องคะขอชาเหมือนเดิมที่หนึ่งค่ะแล้วพิมพ์ไม่สั่งอะไรเลยจ้ะยังก่อนดีกว่าค่ะพิมพ์ขอตัวไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะจ้ะข่าวยังไงก็เอาให้แซ่บกว่าตอนที่ป้ามาถ่ายคลิปให้พิมพ์อีกนะคะเรื่องเงินพิมพ์ก็จ่ายตามความแซ่บของข่าวนะคะเ
วัสดีครับวัดคะพิมวัดคะพิมทนไม่ไหวแล้วคุณเอี๊ยมดูถูกข่มเหงจิตใจพิมสารพัดละครนะพิมถ้าคุณทนไม่ไหวเนี่ยคุณก็เลิกกับเขาสิถ้าพิมพ์เลิกกับเขาเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะวัดแวดวงบันเทิงมีเรื่องแซ่บให้ขาเมาได้เมากันกระจายค่ะเมื่อนางเอกซุปตาขาวีนเอี้ยมอรัญญพัฒน์ปะฉะดะกับภรรยาใหม่ของคุณพ่อกลางงานอีเวนต์วัดคะจะบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจเธอได้ยินไหมยึดมันไม่ไหวตั้งแต่แรกเจอวัดโอ้โหโอ้น่าจะครั้งเคยไม่ได้เห็นหน้าตาของเธอโอ้ baby โอ้ baby แค่เพียงต้องการให้เธอได้รู้เธอจะไหวไหมได้ยินแก๊สโทรทิสกลับมาแล้วล่ะคะพี่อนงวันนี้อาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะอาการคุณผู้หญิงก็ดีค่ะดีจังเลยค่ะวันนี้เอี๊ยมซื้อหูฉลามมาฝากคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเอี๊ยมจะไปป้อนท่านเองค่ะอ๋อแต่เอี๊ยมซื้อมาฝากพี่พิมพ์ด้วยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอาไปให้พี่พิมพ์ก่อนนะคะเอี๊ยมคือฟังพ่ออธิบายก่อนคือพี่พิมพ์ทำอย่างนี้กับหนูได้ยังไงพี่พิมพ์ทำอย่างนี้กับคุณแม่ได้ยังไงคะเอี๊ยมคุณเอี๊ยมขาไปหาคุณแม่เถอะค่ะฉันก็ไม่รู้จะปลอบเธอยังไงเอาเป็นว่าฉันเป็นห่วงเธอนะเข็มก็เป็นห่วงเอี๊ยมนะเจ๊ก็เหมือนกันนะเจ๊นี่อยากจะตะกุยใส่หน้าอย่างกินพิชามากเลยแต่ว่าเจ๊ก็ไม่กล้าเอี๊ยมก็ไม่กล้าสกอยเรียกแม่อย่างเธอเนี่ยนะไม่กล้าตบแม่เลี้ยงกลางงานจริงอ่ะใช่เพราะถ้าเอี๊ยมทำแบบนั้นมันก็เท่ากับเอี๊ยมหยามเกลียดพ่อตัวเองทั้งที่จริงๆแล้วฉันอยากจะจิกแฮมันลงมาตบต่อหน้าพ่อต่อหน้านักข่าวแล้วก็เอาส้นสูง5นิ้วขยี้หน้ามันซ้ำฮาร์ดคอร์ไปไหมอ่ะไม่
พราะสิ่งที่มันทำกับฉันทำกับแม่ฉันมันมากเกินกว่าที่จะให้อภัยได้เจ๊เต่าพาคนอื่นกลับไปก่อนนะคะยังอยากอยู่คนเดียวอินดี้ตามเคยสบายใจหนูชอบมาที่นี่พี่มองดูผืนน้ำสิถึงบางทีมันจะเคว้งคว้างว่างเปล่าแต่มันก็ยังดีกว่าเรานั่งมองหน้าคนที่ใจร้ายไม่จริงใจกับเราพี่ว่าไหมจะฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใจสอบไปหน่อยอ่ะพี่ขนาดแม่หนูป่วยน่ะพ่อหนูก็ไม่มีเมียน้อยหนูไม่คิดจะทำอะไรแบบนี้เลยเปล่าใครจะฆ่าตัวตายเดินไม่ดูทางก็เลยเกือบโดนรถชนตายว่างั้นมันพี่ต้องอยู่นะพี่รู้จักกัสโตทิชไหมไม่รู้จักGastrotish เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีวงจรชีวิตที่สั้นที่สุดแค่3วันเท่านั้นแต่มันก็ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยเราควรทำประโยชน์มากกว่าฆ่าตัวตายนะพี่ควรจะอยู่เพื่อแก้แค้นคนที่เขาทำร้ายเราอะไรกันยังเป็นเด็กอยู่เลยรู้จักอาฆาตแค้นเขาด้วยเหรอก็ได้แต่คิดนะพี่ทำอะไรไม่ได้หรอกเวลาไม่สบายใจเวลาทุกข์ใจถึงได้มานั่งอยู่แถวนี้ไงหนึ่งอยู่ละยายเอี่ยมไม่กลับมาอีกเหรอนั่นน่ะสินี่เจ๊เป็นห่วงจนประจำเดือนเลื่อนหมดแล้วนะเนี่ย
ประจำเดือนเลื่อนโอ้ยคิวงานประจำเดือนเลื่อนโอ้ยคิดอะไรกันเนี่ยโอ้ยอย่าเอี้ยมนะอย่าเอี้ยมทำไมชอบทำตัวแบบนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้หรือไงว่าพวกเราเป็นห่วงแทบตายโอ้ยนี่ป้าไก่ยูจะเป็นสลาเมนเดอร์หรือไงฮะถึงชอบมาไต่ฟังคนอื่นคุยกันนะฮะถ้าป้าไม่อยากให้ใครเห็นป้าต้องเป็นสัมภเวสีสัมภเวสีเนี่ยรู้จักไหม Ghost No Home นะไม่รู้จักอีกผีไม่มีสารไงคะเฮ้ยรู้แล้วย่ะอุ๊ยเอี้ยมมาแล้วเอี้ยมละเอี้ยมเอี้ยมโอ้ยเอี้ยมมาแล้วทำอะไรกันน่ะนี่คนเขาอุตส่าห์เป็นห่วงกลับมายังกล้ายิ้มทำเป็นแอบแบวไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยไงเอ้าก็บอกก่อนแล้วนี่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราจะไม่ให้เป็นห่วงได้ไงเจ๊เต่ากับยายเข็มมาโทรหาเธอตลอดแต่เธอไม่รับสายก็มันไม่สะดวกคุยอ่ะคุยไม่สะดวกก็ไม่ต้องคุยแค่เห่ารับก็สิ้นเรื่องคนโทรจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแบบหาศพไม่เจเอี้ยมอย่าโกรธมะม่วงเลยนะจริงๆมะม่วงก็เป็นห่วงเอี้ยมเหมือนกันเป็นห่วงหรือไม่เป็นห่วงไม่ได้อยากรู้หรอกไม่ได้แคร์เอี้ยมเขาเป็นอะไรนะเข็มอินดี้คะเป็นเลยจะประกาศใจหัวเราะเสียงดังทำไมเนี่ยทำอย่างจะเป็นการหัวเราะครั้งสุดท้ายของเธอนั่นแหละมาไปกว่าอุ้ยราตรีสวัสดิ์นะคะค่ะคุณไหนเมากันตรงๆเลยนะป้าว่านะที่สามสาวเนี่ยไม่รักกันจริงๆหรอกหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละป้าดูสิขนาดนั่งติดกันน่ะยังแทบไม่มองหน้ากันเลยล่าสุดเนี่ยนะมะม่วงเองอ่ะก็ยังตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เลยคงไม่ได้จูบปากกันจริงๆอย่างที่เจ๊เต่าอ่ะพยายามสร้างภาพหรอกมันอยู่ที่ว่าใครจะโปะแตกก่อนกันใช่ไหมแต่ป้าว่านะเรื่องที่ทำให้สามสาวเนี่ยไม่มองหน้ากันต้องเป็นเรื่องผู้ชายแง่แง่ได้ข่าวอะไรดีๆมาป้าเมื่อคืนป้าเห็นคุณวัดไปปูนๆเปี้ยนๆอยู่แถวหน้าคอนโดอย่ะคุณวัดไฮโซที่ทำสารคดีน่ะหรออ่าเสียดายถ่ายรูปไม่ทันด่าผู้ชายว่าเลวกว่าหมานี่ถ้าแอบเอาผู้ชายมากินเรื่องนี้แซ่บแน่แซ่บค่ะป่ะเอาไปกันมาเป็นไงพวกเราพร้อมกันหรือยังแม่ก็รอเฮียอยู่นี่นะครับเนี่ยถ้าพร้อมนี่ก็ไปกันเลยดีกว่าไป
วันนี้ดูพี่วัดอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเหรอก็เห็นตั้งแต่เดินลงมาเนี่ยพี่อมยิ้มตลอดเลยพี่วัดพี่วัดมีคนมารอพี่อยู่ข้างหน้าครับมีคนมารอใช่พี่ใช่แล้วครับพี่เขามารอพี่ยังนานแล้วนะแล้วที่สำคัญนะสวยด้วยเงียบไปเลยนะเงียบไปเลยนะไอ้พวกนี้สวัสดีครับคุณเนี่ยไม่คิดจะหยุดคุยกับพิมพ์บ้างเลยเหรอคะผมไม่มีอะไรจะพูดคุณในเมื่อคุณคิดจะพูดแต่ความต้องการของคุณเพียงฝ่ายเดียวซึ่งผมไม่อยากฟังถ้าอย่างนั้นเรื่องที่คุณอยากฟังเนี่ยก็คงมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องคุณเอี้ยมงั้นคุณก็รู้ไว้เลยนะคะว่าตอนนี้ท่านอานนท์ตัดขาดกับคุณเอี้ยมแล้วยิ่งกว่ามะม่วงที่กำลังปอกอีกนะคะเธอจะหลอกใครก็ได้แต่เธอหลอกตัวเองไม่ได้หรอกปล่อยนะคะฉันไม่หลอกอะไรใครคะทุกคนเธออย่าคิดนะว่าเธอจะหลอกฉันได้เพราะว่าฉันนี่แหละจะกระชากหน้ากากเธอออกมาเองสรยาปล่อยนะคะฉันเจ็บค่ะไม่ปล่อยนะอย่าทำน้องฉันนะสู้เขายิโสสู้เขาอยากหลอกดีใช่ไหมได้อย่านะคะฉันไม่รู้เรื่องค่ะนี่เธอจะยอมให้เขาตบไปเดียวหรือไงฮะสู้เขาสิยิโสโอ้ยโอ้โหโอ้ยอุ้ยเทพเทพเทพมากๆคุณสามคนนี่นะเล่นกันแบบแซ่บนัวเล่นเหมือนเกลียดกันจริงๆอ่ะยิ่งตอนที่เข็มนะทำทีทำท่าเหมือนจะมาช่วยเอี้ยมนะแต่ที่ไหนได้จับเอี้ยมไว้แล้วปล่อยให้มะม่วงนะเข้ามาตบนะโอ้โหผมนี่ชามวยเลยอ่ะเป๊ะเวอร์อ่ะโอ้โหไม่เคยเห็นนักแสดงคนไหนนะเล่นได้เนียนขนาดนี้นะเรื่องหน้านะจองเลยเล่นกันแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวอ่ะเออมันต้องอย่างนี้นักแสดงที่ดีอ่ะดังดังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแล้วพักหาอะไรรอหลังก่อนนะเดี๋ยวจะเหนื่อยเฮ้ยพักกองพักกองไป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 เอากับข้าวปลามาเร็วๆมาพักก่อนพักก่อนร้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 อนมา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 อ้าวเด็กๆไปเรากินข้าวด้วยกันนะไปนะไม่ค่ะไม่หิวมะม่วงมะม่วงอะกินข้าวกันนะจ๊ะไม่ค่ะไม่หิวโอ๊ยสองคนนี้เป็นยังไงกันเนี่ยฮะอะไรคะเจ๊นี่อย่าบอกนะว่าเราจะเป็นเหมือนนั่นแหละคอเนี่ยเจ๊บอกตรงๆเลยนะถ้าเราเป็นไปอีกคนน่ะเจ๊รับไม่ได้ก็ไม่รู้กินมาหึงเลยว่ะพวกเรานี่รู้ไหมดีๆกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแอปชัวใช่แอปอย่างยายเข็มเนี่ยนะความจริงแล้วน่าจะร้ายที่สุดเลยนะเนี่ยที่สำคัญนะเห็นเมื่อกี้ไหม
ล็อกมือเอี๊ยมแล้วก็ตบมุ้งตบเอาตบเอาเงี้ยเนี่ยมันเกินบทแล้วนะป้าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าคนที่ร้ายจริงๆอาจจะเป็นยายเอี๊ยมก็ได้คนดีจริงๆนะเขาไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็เปลี่ยนมีนขนาดนี้หรอกใช่เฮ้ยนี่พวกเราลืมกันไปหรือเปล่าลืมอะไรอ่ะภารกิจของพวกเราอ่ะยังต้องตามติดกันอยู่นะยายเอี๊ยมกับคุณวัดเขาแอบกินกันหรือเปล่ากินกันแน่นอนพวกเราแต่ตอนเนี้ยเราไปกินกันก่อนเถอะวะไปพวกเราไปกินข้าวกองกันดีกว่าเดี๋ยวป้าเลี้ยงหิวอยู่พอดีเลยไปนี่พี่พูดเป็นเคสจริงเหรอป้าไก่พูดแบบนั้นเลยเหรอค่ะแหมเป็นเพจก็อีเจี๊ยบปากหมากองถ่ายก็อีป้าไก่ปากเสียน่าจะปากมาหั่นซะหมดไอ้พวกปากยื่นปากยาวเนี่ยแล้วเจ๊จะทำยังไงอะคะจับตาดูยายเอี้ยงกับคุณวัดไว้ให้ดีนะแล้วถ้ารู้ข่าวอะไรเพิ่มเติมรีบมาบอกเจ๊อย่าหมกเม็ดไอ้เรื่องขาวๆแบบเนี้ยกลิ่นมันแรงนักเชียวค่ะเจ16กันนะคะค่ะขอบคุณนะคอนอยู่ค่ะคือผมหมายถึงว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอเคมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่พาไปรู้จักกับสิ่งดีๆคุณรู้ใช่ไหมครับว่ากำลังใจจากไหนก็ไม่เท่ากับใจที่เราสู้ค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าทุกข์ของเราคงไม่ใหญ่ไปกว่าทุกข์คนอื่นไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรฉันก็จะสู้ค่ะครับโอ้ยอะไรเนี่ยฮะอะไรดูอะไรกันพี่วัดครับฮะคุยกับใครครับพี่ทำตาให้ฟุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวมากเลยฟุ้งฟริ้งอะไรอ่ะก็คุยคนต้นเรื่องไงคนต้นเรื่องแย่แต่ว่าคนต้นเรื่องนี่ไม่มีใครเป็นผู้หญิงเลยนะพี่แต่เสียงที่ได้ยินมาจากมือถือพี่นี่เสียงผู้หญิงชัดๆเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยพอหยุดอะไรเนี่ยจะอะไรอะไรก็บอกคนต้นเรื่องคนต้นเรื่องดิคนต้นเรื่องแล้วก็คือต้องเดี๋ยวตอนคิดเลยว่าอยากจะไปท่องโลกสำรวจพื้นที่กับคุณเลย
จริงเหรอจริงสิโดยเฉพาะเวลาที่ไหนๆเบื่อๆอย่างเงี้ยซุปตาอย่างคุณนี่มีเบื่อด้วยเหรอเอ้าฉันก็คนนะคุณถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าฉันเป็นคนที่แปลกประหลาดวีนเหวี่ยงหรือว่ามองเห็นแต่ตัวเองนะลำพังคนอื่นฉันไม่สนใจหรอกแต่พอเป็นพ่อฉันอะฉันก็คุณก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้คุณรู้ข่าวของเราสดังคุณอยากลองออกไปท่องโลกสำรวจชีวิตกับผมไหมล่ะการที่คุณได้เห็นสิ่งใหม่ๆก็ดีกว่าคุณเห็นแต่ตัวเองเวลาอยู่หน้าคนอื่นนะนะหัดสร้างภาพลักษณ์ว่าดูรักกันบ้างป้าไก่อย่าลืมนะคะอย่าลืมทำงานให้พิมพ์ด้วยนะคะถ้าทำไม่เนี่ยก็คงจะแย่งผัวผู้มีพระคุณไม่ได้เจ๊ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงละเพราะว่าเอี๊ยมอะทำร้ายตัวเองจะเป็นไร